รู้สึกดีมากครับนุ่มนวลสบายมากเลยสบายตรงที่ว่าเกียร์เราไม่ต้องเปลี่ยนเบรกมือไม่ต้องดึงถ้าเลือกใช้ก็คงเราต้องเลือกรุ่นนี้แหละผมณรงค์พรมพฤกษ์ครับเป็นผู้ประกอบการรถบรรทุกและก็รถลักโกเครื่องจักรอยู่จังหวัดชุมพรครับได้จากการผ่อนการทดสอบการขับขี่รู้สึกว่ามันนิ่มมากมันสมูทมากการขับนั่งสบายแล้วก็ระบบเกียร์ระบบเซนเซอร์อะไรมันบอกผู้สูงครับมันโอเคกับผลงานที่ตอบรับมาเยอะมากเลยครับกับการทำงานนี่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกับจากรถแบรนด์อื่นไปเยอะครับได้ครับถ้าว่าสนใจก็มาทดลองดูรถขับรถจริงได้ครับที่ตัวแทนสแกนเนียทั่วประเทศครับรอบครับปุ้งนะครับมองก็ชัดเจนกระจกซ้ายขวาทำลังเรือเลยสะดวกสบายไหมครับถ้าเทียบกับรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันสะดวกสบายครับนวลขับแล้วไม่เหนื่อยแล้วเสียงที่เข้ามาในรถนี่เป็นยังไงบ้างครับแค่ได้ยินเสียงกลัวหลับอย่างเดียวนะได้ครับรอบเครื่องยนต์ก็มาน้อยนะครับปกติขับอยู่เส้นทางไหนครับครับมาบางกงผ่านใหญ่โอ้เรทน้ำมันที่ได้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ 3.2 หนักไปหนักกลับที่บริษัทยังไม่เคยมีสแกนเนียเนาะกลับไปนี่จะแนะนำให้ทางเพื่อนๆกับผู้จัดการเจ้าของบริษัทซื้อไปทดลองบ้างไหมครับสุดยอดครับขับดีครับรอบเครื่องต่ำผมทำรอบ 1,000 รอบได้80นะครับถือว่าผ่านเลยความนุ่มนวลโอเคเลยครับผมการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทดีมากครับผมสุดยอดครับเยี่ยมค่ะผู้หญิงขับได้ไหมสุดยอดจำง่ายมากเลยเทียบกับรถญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับอันนี้ยิ่งกว่าเยอะเลยครับคือเรื่องเกียร์เนี่ยแหละออกตัวอะไรมันดีกว่าคือสมูทกว่าแล้วเรื่องมุมมองหน้ารถที่ผมพรีเซนต์ให้ฟังเกี่ยวกับความโค้งของหน้าจอหน้าปัดเป็นไงบ้างครับมันจะน้อยกว่าช่วงแทนเพราะว่าเสาเอของรถไฟมันจะใหญ่คือความนิ่มนี่ไม่ต้องพูดถึงเยี่ยมมากออกตัวโอเคนะครับผมว่าสำหรับรถ10ล้อแล้วยิ่งเป็นเกียร์ของสแกนเนียด้วยก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้เยี่ยมนิ่มนิ่มออปชั่นอะไรก็มีความพร้อมความปลอดภัยเลยแรงโอเคมาอยู่ตำแหน่งไหนเราติด1ใน100คนละหันกันเลยก่อนเมื่อก่อนโมเดลขับอะไรแตกต่างกันเยอะของ GNP เมื่อก่อนแตกต่างกันเยอะ
นิ่มกว่าเกียร์นิ่มกว่าเครื่องนิ่มกว่าระบบโอเคนะตัวก่อนมันจะกระด้างนิดนึงนะนี่นิ่มกว่าผ่านแล้วง่ายไหมครับไม่เคยขับมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยเลยค่ะนุ่มนวลเงียบแล้วก็นิสัยวิสัยทัศน์จะค่อนข้างดีค่ะขับขี่ลื่นดีแล้วก็ไม่แข็ง